การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar คืออะไรหลายคนสงสัยค่ะตรวจหาน้ำตาลในเลือดตรวจอะไรกันวันนี้คลิปนี้มีคำตอบค่ะการตรวจค่าระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar พี่ปราบอกเลยเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานค่ะโดยใช้วิธีการตรวจวัดระดับกลูโคสน้ำตาลในกระแสเลือดหลังจากงดน้ำและอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงการวินิจฉัยโรคเบาหวานพี่ปราบอกเลยว่าดูได้จากผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแต่ที่สำคัญอันนี้เป็นการตรวจขั้นพื้นฐานนะคะเรามาฟังกันเลยว่าผลมันมีอย่างไรบ้างข้อที่1ผลระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า106แต่ไม่เกิน125จัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานควรควบคุมและจำกัดปริมาณอาหารจำพวกข้าวแป้งและน้ำตาลแล้วก็ตรวจเลือดซ้ำภายใน 2-6 เดือน 2ผลระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่126ขึ้นไปค่ะโอ้ยอันนี้จัดว่าอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยเป็นเบาหวานควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเช่นระดับฮีโมโกลบิน A1C เพื่อดูระดับน้ำตาลสะสมในกระแสเลือดพี่ปรายอยากจะบอกเลยนะคะว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนอื่นๆอีกมากมายทั้งชนิดเฉียบพลันและก็ชนิดเรื้อรังบอกได้เลยภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเป็นภาวะที่เราต้องระมัดระวังเพราะไปตาไตและที่สำคัญก็คือหัวใจและถ้าเป็นแผลก็จะหายยากค่ะรีบเจาะเลือดมาดูแลกันโอ้แต่ที่สำคัญนะคะพี่ปราอยากบอกเลยเป็นแค่พื้นฐานเราต้องดูเรื่องน้ำตาลสะสมเดี๋ยวเราฟังในคลิปต่อไปสนใจนะคะติดตามพี่ปราเลยและอยากรู้เรื่องอะไรก็แจ้งมาเลยในคอมเมนต์เลยนะคะแล้วพี่ปราจะจัดให้ค่ะ